สวัสดีค่ะพี่น้องเห็นบ่อย่างนั่นน่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วหิมะลงค่ะโอ้ยหิมะลงเบิ่งทั้งลมทั้งหิมะทั้งฝนค่ะมาน้ํากันเลยเขาว่าทั้งอาทิตย์นี่ค่ะจะไม่หิมะเนาะเบิ่งซะค่ะอากาศจะได้เขาว่ายังมีโอกาสตกเดือนในทั้งเดือนสั้นเรื่องไหนวันนี้พักติดอะลงไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าแรดดิสก้นจะว่าเป็นอย่างหนักเนาะนี่ค่ะหิมะตกใส่หมอเดี๋ยวดินมาห้อยปกหนาเข้าไว้จักหน่อยเนาะค่ะเนาะกำลังแตกกันแซวสะต้นอันเสี่ยมปลาเข้ากะยังอยู่ดีอุ้ยใหญ่เร็วๆค่ะนี่ไหมต้นอันจะน้อยมั้งนี่ไหมใหญ่เร็วหายเนาะซุปเปอร์คอนมันแพ้เร็วดอกนี่ค่ะใหญ่เร็วอันนี้ต้นอันการส่งไปใหญ่ระบาดแบบฮะแล้วตีไทยเปิงอันนี้ค่ะเป็นผลไผ่ใดนะคะเป็นยังก็ว่าผลไผ่ใดก็คืออันนี้เป็นแรดดิสของปีที่แล้วค่ะหมายถึงว่าไอตีเอามาปลูกแล้วให้มันออกดอกออกหมากนะคะแล้วที่นี่ช่วงนานน้ำเนาะค่ะตีกูเนาะแล้วตีเอาดินเกายังมาสิเอาเศษหญ้าเศษยังมาเถียมตรงนี้เนาะกระถางนี้นะคะเราที่นี่พันขื่นไหมคะเนี่ยที่แบบตีก็ว่ามันอีหยังเบิ่งไปเบิ่งมาเป็นต้นแรดดิสค่ะนี่พันขื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน่อยก็ได้เก็บแล้วเนาะจะห้าเบิ่งหัวมันจะเป็นจังใดนี่ค่ะตีก็ว่าจะเอาผักไอ้กวงตุ่งมาลงขนาดมาลงแต่ว่าเดี๋ยวรอเพิ่นก่อนค่ะรอเก็บหมากแดดดิสก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยจะเอากวงตุ่งเอาขนาดมาลงใส่ได้เป็นดินเกาเนาะค่ะจากปีที่แล้วเนาะเตรียมเถียงจะกระทางในไหวบางที่หมากกระตกใส่ด้วยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหลังบ้านตีพันธุ์ไปซ่อมเบิ่งดิค่ะว่ามันขึ้นบ่เดี๋ยวพาญาไปวนจักหน่อยเนาะค่ะเนาะหลังบ้านตอนนี้ตีกระทำการลื้อตรงนี้แล้วค่ะนี่เป็นเศษใหม่เก่าพญายเราถิ่มใบตีลื้อทั้งก็สะอาดตีจะเฮ็ดแป้งพักตีเพิ่มไหมคะแต่ว่ามันโซนนี่มันบ่ไข่เจอแดดเนาะค่ะแต่เบิ่งก็อาจจะดอกใหม่มาลงแทนแล้วเบิ่งแดดดิเท่าว่ามันสอดบ่ตรงนี้เป็นจังใดอาการมันคือบ่เห็นดีแววแล้วพี่น้องคือมันจะต้นหญ้าจะบอกเด้อสิบ่เกิดตรงนี้อุตส่าห์ซื้อเมล็ดพันธุ์มาย่างดีเดี๋ยวๆมันได้พออาทิตย์ละไปหึยังเนาะค่ะเนาะคิดว่าเนาะเดี๋ยวรอกับเบิ่งอาการมันก่อนมันได้ออกค่ะตรงนี้มันซ่อมกับท่อมกับอากาศเย็นนําล่ะค่ะช่วงนี้เนาะหิมะพี่น้องหิมะแล้วยายวงอันนั้นตีก่อนจังหน่อยแครอทปุ๊บแครอทก็ไม่เห็นสอดเลยค่ะตีสงสัยแต่ว่าเพาะใหม่แล้วนี่แครอทตีเสียไปนี่เอ้ยห้อยไปนี่บ่มีวีแววว่าจะขึ้นเลยค่ะอันนี้พี่น้องต้นอันนี้มันก็ขยายดีค่ะไอ้ยังก่อไอ้ราสเบอร์รี่นี่ไหมคะอันนี้ต้นแม่มันตีซื้อมาปลูกปีที่แล้วค่ะสองต้นนี้เนาะปลูกกันแต่ว่าเบิ่งนี่ค่ะมันแตกแพ้ยางเร็วเลยค่ะเนี่ยป้าติโทษเบิ่งคุณค่ะคุณแพ้ใบผุนไหมคุณค่ะให้จังใดนี่ค่ะขนาดแคบอันนี้ปีที่สองเลยค่ะเกิดว่าหลายปีก่อนนี่จะว่าเต็มป่าวะเนาะวันนี้เนาะเนาะนี่เอาไปปลูกบ้านเฮาได้บ่ฮึพุดเอาต้นเอาหาวปลูกบ้านเฮามั้ยคะบ่แน่ใจเนาะว่ามันสิขึ้นบ่เนาะเดี๋ยวติก็ทําการพุดแปลงผักเพิ่มเนาะค่ะอากาศมันดีก่อนได้จักหน่อยติก็นั่นแหละพี่น้องแปลงผักติก็ได้แล้วรอบไปมาแล้วเข้ามาเฮ็ดใหม่จะได้เฮ็ดบู๊เหรอคะจะได้กลับเมืองไทยอยู่เนาะ
ี่น้องเอาบรรยากาศมื้อนี้มาฝากกันเนาะค่ะเนาะเก็บนี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็คือไอ้ผักอันนั้นนะคะยาฟันสิงโตเตรียมมาล้างนะคะเอามาเพิ่งไว้ค่ะว่าอากาศมันบ่แดดบ่ฮ้อนแต่ว่าติกับจะพึงล่มพึงอากาศไว้เนาะค่ะเนาะให้มันเหี่ยวให้มันแห้งของมันไปเองเนาะเดี๋ยวติก็จะเปลี่ยนอันให้เขาค่ะเปลี่ยนถาดเอาใส่อันนั้นเอากระดาษหนังสือพิมพ์มารองให้มันบ่แฉะเนาะค่ะเดี๋ยวมันจะเน่าเนาะหากมันนี่ค่ะมีป่าคนนึงแล้วอยู่ทางญี่ปุ่นเนาะค่ะเราเขียนคอมเมนต์มาบอกตีว่าทางญี่ปุ่นนะคะเพิ่นเอาหากมันไปสกัดเป็นยาอย่างเป็นสมุนไพรนะคะเนาะเพิ่นว่าเข้าจดทะเบียนยาแล้วว่าซั่นนะคะหากมันนี่ค่ะเพิ่นว่ามันรักษาพวกโรคเบาหวานพวกโรคอีหยังล่ะคะเอามาผ่านบ่ยังเนาะค่ะที่เราบอกเฮ็ดอันนั้นเนาะติก็จําบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นว่ามันมีสรรพคุณทางยาหลายว่าซั่นดีแห้งว่าซั่นเนาะค่ะทั้งหากมันนะคะแล้วก็ต้นมันดอกมันเนาะค่ะเนาะจะกินเป็นยาเลยมดนะคะเอามาต้มเป็นชาดื่มมาสั่นเนาะนี่ค่ะที่ก็จะตากไว้เนาะก็เลยมาเอาให้พี่น้องเฮาฟังนําเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกตีมาค่ะเพิ่นอันนั้นแนะนําตีมาว่าเพิ่นเขาเอาไปสกัดเป็นยาบ่สั่นเนาะนี่แหละค่ะสรรพคุณของต้นฟันสิงโตนะคะค่ะกลับมาเอาสู่กันฟังแค่นี้เนาะค่ะเนาะติดกับข้อโตไปก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ